หมอดูชื่อดังผ่าดวงชีวิตดาวพระศุกร์พิงกี้สาวิกาแม่นจนคนลุกจากกรณีที่พิงกี้สาวิกาได้เดินทางออกจากทันทัสถานยิงก้างในวงเงินประกันตัว5ล้านบาทซึ่งพิงกี้นั่งอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวมีผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนไปรับพิงกี้ใส่เสื้อสีขาวลายทางยาวใส่แมสนั่งบริเวณด้านหลังโบกมือทักทายตลอดเวลามีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและผมเริ่มยาวแล้ว แต่ไม่ได้ลงมาให้สัมภาษณ์ซึ่งคุณแม่ของพิงกี้ไม่ได้ออกมาด้วยในครั้งนี้หลังจากออกมาพิงกี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวในไอจีหรือออกสื่อล่าสุดทางด้านของแอนนาได้ออกมาเปิดเผยแล้วสาเหตุที่ไม่เห็นพิงกี้เลยหลังได้รับการประกันตัวโดยได้ระบุข้อความว่าติดต่อง,งานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดการบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจ แต่ชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีหมอดูชื่อดังตอกแตกเอซได้ทำนายดวงของพิงกี้เอาไว้เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในช่อง YouTube True Vision Official ว่าตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565เป็นปีชงที่ค่อนข้างหนักสำหรับพิงกี้และครอบครัวจึงทำให้2ปีที่ผ่านมาเจอแต่ปัญหาซึ่งพื้นฐานแล้วพิงกี้เองเป็นคนที่ดวงแข็งอยู่แล้วแต่หากเจอกับมรสุมก็จะเป็นมรสุมที่หนักหนามาก แต่หลังจากนี้ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและไม่ว่าพิงกี้จะผ่านอะไรมาก็จะไม่มีผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงเพราะยังคงมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ